ถถอยสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีในไฮไลท์บันเทิงเวิร์คพอยต์ตามคำขอค่ะที่คุณกวางใส่เอี๊ยบเคยบอกไว้ว่าจะพาไปบุกไปส่องพิธีกรเมาแซ่บสุดในปัตตะเพจะเมาแซ่บอย่างที่ว่าไหมอ่ะตามสีมันเลยคุณมาด้านหลังแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณไฮไลท์บันเทิงเรากำลังนินทาคนอยู่ค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่แบบข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ตอนเช้าๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่คือพี่ตุ๊กกี้แล้วก็อามก่อนกันครับผมมาค่ะเมาเลยเริ่มมีความสุขไหมทำงานเราจะเข้า4ปีแล้วนะพี่อามเร็วมากเลยพี่เร็วมากเลยจะว่าไปเร็วมากฮะแต่ที่ผมงงกว่านะฮะไม่ใช่ที่ผมตื่นเช้านะฮะผมงงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่สามารถจะไปตึง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 จะตึงตึงตึงจะดึกจะดื่นจะตีสองตีสามหรือไม่นอนพอนับ5 4 3คุณผู้ชมสวัสดีค่ะสดใสเหมือนเดิมเป๊ะ 100% ผู้หญิงคนนั้นที่พี่อามพูดก็คือพี่ตุ๊กกี้เนี่ยค่ะมันคือหน้าที่จะไปทำการสิ่งใดหลังจากงานนั้นก็เรื่องก็อีกเรื่องนึงแต่หน้าที่ในวงการก็ต้องทำนอกวงการก็ต้องทำแหละมันจะต้องสมดุลกันไม่งั้นชีวิตก็ขาดรสชาติคุณอามต้องฝึกเป็นบ้าก่อนนะคะแล้วคุณอามต้องฝึกเป็นบ้าก่อนเนี่ยเสียดายไม่มีถ้าเกิดว่ามาครบ3คนอันนี้เขาคนนี้เขาไม่กล้าว่าพี่ตุ๊กกี้หรอกเขารักพี่ตุ๊กกี้แต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงนะโอ้โหคุณภาคภูมิหนักเละเลยค่ะเรียกว่าต้องมีหยินหยางครับต้องบาลานซ์กันอุ๊ยตายได้เมาแค่แป๊บเดียวเองอะเดี๋ยวสีพาไปต่อคู่ขวัญข่าวเที่ยงสดจากที่จริงบ้างดีกว่าค่ะพูดถึงการทำงานข่าวเที่ยงของเราเตเวิร์คพอยต์ค่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรทิศทางหรือลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างก็แซ่บไม่แพ้พี่ตุ๊กกี้หรอบอกได้แค่นี้แหละเนาะเหมาะแล้วที่อยู่ด้วยกันเราดูข่าวตลอดแหละวิถีของคนทำข่าวอะค่ะก็คือเราทิ้งไม่ได้หรอกกลับบ้านไปอะดูซีรีส์ได้พักนึงอะดูตอนนึงแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาส่องแล้วว่าไอ้ทวิตเตอร์มีอะไรเฟซบุ๊กมีอะไรเดี๋ยวนี้คือเราทำข่าวเนี่ยมันไม่ได้แข่งกับทีวีอย่างเดียวถูกไหมโซเชียลมีเดียคนเป็นสื่อของตัวเองอะเยอะมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคนไปเสพโซเชียลมีเดียที่เร็วกว่าเราอะคนก็ไม่ดูทีวีดิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร็วกว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยวสีพาไปชมพิธีกรปากแซ่บใครก็บอกว่าแซ่บจริงไม่งั้นไม่เหมาทั้งเช้าและเที่ยงแน่นอนจิมมี่ค่ะคุณเพจบรายการปุ๊บนี่คว้าตัวมาสัมภาษณ์ปั๊บจ้ะจะไม่ให้กินน้ำกินท่าอะไรเลยหรือยังไงคะคอแหบคอแห้งน้ำลายปูปากนะคะเมาแบบว่ากระจายเลยนะเมื่อกี้ข่าวเนี่ยรู้มากรู้เยอะรู้เกินสคริปต์อันนี้บอกเลยว่าใครจะมาทำงานตรงนี้ต้องนอนให้เต็มอิ่มนะเพราะว่ารู้เยอะจริงๆกลัวพร่างพรูออกไปไงบางทีมันควรพูดบางทีไม่ควรพูดอะไรอย่างงี้ไงฝากด้วยนะอัปเดตทุกเช้าแต่ถ้ายังไม่เฟิร์มยังไม่แซ่บจริงเปิดอีกครั้งหนึ่งเที่ยง50ห้องข่าวบันเทิงเที่ยงนะคะเป็น10นาทีที่ว้าวมากเพราะว่าเจาะลึกแน่นล้วงลึกล้วงจนแบบเห็นไส้ติ่งอ่ะ